ได้ข่าวว่ามีคนติดโควิดใช่ไหมเป็นนักการเมืองไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ติดตามกันไปฮะนะครับติดตามว่าใครจะติดโควิดบ้างมีคนบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลนี้ติดโควิดกันหมดเลยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรองนายกพี่น้องประชาชนจะดีใจหรือเสียใจเนี่ยบางคนก็บอกว่าเสียใจถ้านายกติดโควิดบางคนก็บอกว่าดีใจก็แล้วแต่นะนะครับเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าพวกโควิดนะพวกไวรัสก็ไปเยี่ยมทำเนียบเยี่ยมสภากันแล้วนะไม่รู้จะเป็นข่าวดีของใครบางคนข่าวร้ายบางคนก็อยากให้นะสส.สว.เป็นโควิดบางคนก็ไม่อยากให้เป็นก็แล้วแต่นะฮะเห็นได้ข่าวว่าสภาก็เริ่มแล้วเริ่มมีข่าวคราวว่าอาจจะต้องกักตัวอะไรนะเท่าที่ผมติดตามข่าวนะจริงเท็จอะไรก็ไม่รู้นะครับนะครับตอนนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หลายๆคนก็นั่งพูดกันว่าพวกเราจะเอาตัวรอดไหมพวกเราจะตายกันหมดไหมนะครับพวกเราจะตายกันหมดไหมนะครับคิดว่าพวกเราตายหมดไหมหลายๆคนก็เริ่มคิดนะนะครับก็เรื่องแรกก็อยากจะพูดถึงเรื่องนายกรัฐมนตรีช่วงนี้ก็การนำเสนอข่าวต่างๆก็ภาพลักษณ์ก็จะดีขึ้นนะเวลาประชุมมีเอาหมอมีศาสตราจารย์ต่างๆมานั่งมันดูดีนะดีกว่าของเดิมพูดอยู่คนเดียวแถลงข่าวอยู่คนเดียวนะครับแทนที่จะเอาหมอเอาอะไรต่างๆมาแถลงข่าวซึ่งเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการแพทย์ช่วงหลังนี่ดีขึ้นนะครับลุงตู่นะครับช่วงหลังดีขึ้นก็มีหมอมีอะไรมานั่งกันเยอะแยะผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆมันก็ทำให้ดูแล้วคนก็อาจจะดูลุงตู่ดีขึ้นหน่อยจากเดิมก็พูดอยู่คนเดียวนะอ่านสคริปต์ออกทีวีอะไรต่างๆนะบังคับดูทุกช่องอะไรเงี้ยที่เขาเรียกว่ารวมการเฉพาะกิจก็คือบังคับดูแต่เดี๋ยวนี้มันบังคับดูไม่ได้แล้วพี่น้องครับเพราะอะไรฮะเพราะมันมีโซเชียลนะครับจะไปบังคับทีวีทุกช่องนะต้องฟังลุงตู่แถลงเรื่องโควิดนะครับเดี๋ยวนี้บังคับไม่ได้แล้วครับเปลืองไฟเปล่าๆนะลุงตู่เชื่อผมอะถ้าคนเขาไม่อยากดูเนี่ยลุงจะไปยืนบนทุกช่องก็ไม่มีใครก็ดูบังคับไม่ได้แล้วคนดูทีวีนับวันก็น้อยลงเดี๋ยวนี้รายการทีวีบางช่องก็ต้องนั่งดูกันเองคือมันแย่ลงคนดูก็น้อยนะครับคนดูน้อยกว่าอาจารย์เดชาเยอะนะครับอาจารย์เดชานี่คนดูเยอะพวกหน้าม้าเยอะนะครับหน้าม้าของเราเยอะติดตามดูตลอดมาตอนไหนก็ดูตอนนั้นเพราะฉะนั้นลุงตู่จะไปยืนบ่นรวมการเฉพาะกิจก็ไม่ค่อยมีใครดูหรอกลุงเชื่อผมเถอะนะลุงต้องปรับรูปแบบการนำเสนอนะครับอาจจะมีพวกเด็กวัยรุ่นไปนั่งบ้างนะครับแล้วมีเด็กถามบ้างแล้วคุยกันแบบกันเองภาษาง่ายๆเลยอย่าเป็นคนขี้โมโหลุงไม่ใช่ใครก็ถามอะไรหน่อยจะปิดประเทศแล้วโอ้โหโมโหเลยเอาเงินที่ไหนมาแจกโมโหเลยนะครับอย่าเป็นคนโมโหร้ายใจเย็นๆช่วงหลังเนี่ยดูดีขึ้นนะมีหมอมีอะไรมานั่งกันทั่วประเทศหลายๆคนดูเหมือนว่าปรึกษาหารือคนอื่นเขานะเพราะลุงเป็นทหารเชี่ยวชาญในการรบไม่ได้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาโควิดนะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดมันต้องเอาอะไรเอาหมอมาเป็นคนแก้ปัญหาติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ